วนอีกคดีนึงที่มีการจับกุมตัวได้แล้วนะคะสำหรับการที่มีกรณีที่เด็กชายคนนึงนะคะที่เป็นออทิสติกถูกรถชนนะคะจนเสียชีวิตแล้วคนร้ายก็หลบหนีไปที่จังหวัดหนองคายล่าสุดเองเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะจับกุมตัวคนร้ายได้แล้วนะคะโดยได้เบาะแสจากกล้องวงจรปิดรวมไปถึงภาพเหตุการณ์ด้วยค่ะภาพเหตุการณ์จากรถจักรยานยนต์ชนนายนิติธรรวงทองหรือว่าน้องเดฟอายุ18ปีนะคะเด็กพิการออทิสติกขณะที่เจ้าตัวนั้นปั่นจักรยานบนถนนประจักษ์10ศิลปาคมค่ะหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคายจนน้องเดฟนั้นเสียชีวิตและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นก็ขับหลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดตำรวจภูธรเมืองหนองคายก็สามารถที่จะจับกุมตัวคนร้ายได้แล้วพร้อมกับนำตัวมาแถลงข่าวทราบชื่อก็ชื่อว่านายเศรษฐพงศ์พลบูรณ์อายุ20ปีพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์คาวาซากิ KSR สีขาวดำคันที่ก่อเหตุค่ะด้านพันตำรวจเอกไพศาลลือสมบูรณ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายเปิดเผยนะคะว่าชุดสืบสวนได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดจนพบข้อมูลของคนร้ายแล้วก็ตามไปพบตัวค่ะซึ่งขณะที่จับกุมตัวนายเศรษฐพงศ์ไม่มีท่าทีขัดขืนแต่ให้การรับสารภาพด้วยท่าทางที่สำนึกผิดแต่ที่หลบหนีไปก็บอกทางตำรวจว่าตกใจแล้วก็กลัวความผิดค่ะ